วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับผมไมติ้งชาแนลนะครับก็วันนี้นะครับอยู่ในช่วงพิเศษนั่นก็คือช่วงรีวิวของซันเดอร์เอนะครับโอเคนะครับซึ่งของที่เราจะมารีวิวกันวันนี้นั่นก็คือดาสมาร์ทวอทช์7นะครับผมเป็นรุ่นของ Fit Pro นะครับซึ่งมันมีแอปของมันด้วยแหละเอาไว้เชื่อมต่อนะครับนี่เชื่อมต่อกันโอเคนะครับผมซึ่งจะเป็นยังไงนั้นไปดูมุมกล้องนี้กันเลยดีกว่านะครับตอนผมเปิดกล่องโอเคไปไปดูกันเลยโอเคนะครับมาอันนี้รอบๆกล่องนะครับนี่ก็จะเขียนว่า X7 นะครับผม Sport Tip Product นี่อันนี้ก็ได้เป็นตัวแอปของมันนะครับเป็น Fit Pro นั่นเองมาเรามาดูด้านหลังกันเป็นฟังก์ชันนะครับเราสามารถนับก้าวเดินได้หรือนับก้าววิ่งก็ได้นะครับเป็นแปลอะไรดีวะค้นหานะครับแล้วก็หาโทรศัพท์ของเราด้วยอันนี้ก็จะเป็นแบบรัดแขนนะครับผมอันนี้เป็นโซเชียลแอปพวก Facebook Instagram อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่อันนี้ถ่ายรูปก็ได้นะครับผมอันนี้แบดมินตันแล้วก็เป็นจอแบบ Full HD ด้วยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาถึงเวลาเปิดกล่องกันแล้วนะมาข้างในก็จะมีตัวนาฬิกานะครับผมแล้วก็ตัวสายของมันนะครับโอเคเรามาดูที่ตัวนาฬิกากันก่อนนะครับซึ่งวิธีเปิดเครื่องนาฬิกาเนี่ยให้เรากดปุ่มเม็ดมะยมหรือตรงนี้ก็ได้กดปุ่มเม็ดมะยมนะครั้งเดียวเปิดติดแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาไว้ในกล่องก่อนนะครับโอเคส่วนสายเนี่ยให้เรามาประกอบนะนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองประกอบสายกันดูนะครับเดี๋ยวเราแกะออกมาก่อนนะเดี๋ยวแกะก่อนต้องแยกสายออกจากกันนะครับผมไม่งั้นจะเชื่อมกันไม่ได้นั่นเองเดี๋ยวผมเอาไกลกว่านี้ก่อนแล้วกันโอเคอันนี้นะครับสายสั้นเนี่ยให้เอามาไว้ข้างบนนะครับหรือตรงปุ่มเม็ดมะยมนั่นเองส่วนด้านนะครับให้เอาด้านที่เป็นเรียบๆออกนะครับผมอยู่ข้างในส่วนด้านที่เป็นปุ่มๆเอาไว้ข้างนอกนะครับนี่โอเคให้เราใส่เข้าไปเลยนะครับนี่มันจะมีร่องตรงนี้นะครับให้เราค่อยๆใส่ค่อยๆเสียบลงไปนะครับถ้ามันไม่เข้าเนี่ยดึงออกแล้วก็เสียบให้เสียบอีกรอบหนึ่งนะครับพยายามเสียบให้ได้นะครับเพราะว่าผมก็เสียบไม่ได้เหมือนกันให้เรานะผมเสียบแบบนี้ไม่ได้วะพูนี่โอเคแค่นี้ก็จะได้แล้วนะครับนี่ต่อไปอีกสายหนึ่งนะครับเป็นสายยาวไว้ข้างล่างอยู่แล้วนะครับซึ่งด้านที่มีกลมๆแบบเนี้ยเอาไว้ข้างนอกครับส่วนด้านเรียบๆนะครับเราจะให้มันอยู่ข้างหน้าโอเคฮึบออกมันติดแล้วติดฮึบถ้ามันติดนะครับให้เรายกขึ้นก่อนนะครับหรือไม่ก็ถอดออกนะครับแล้วก็ใส่ใหม่ปึ๊บเรากลับมาด้านหลังตรงนี้นะผมแล้วก็เสียบลงไปอุ๊ยไม่ได้จะบอกว่าอันนี้เป็นรุ่นของ Pro Max นะครับเป็น X7 Pro Max เลยไม่ใช่ X7 อย่างเดียวนะครับเป็นรุ่นของ Pro Max นั่นแหละโอเคทีนี้ก็จะใส่สายได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวข้างในกันเลยดีกว่านะครับนะให้เรากดวิธีปลดล็อกหน้าจอเนี่ยให้เรากดตรงปุ่มเปิดเครื่องหรือเม็ดมะยมก็ได้นะครับผมถนัดเม็ดมะยมมากกว่านะนี่อันนี้คือหน้าจอหลักนะครับเราสามารถเลือกโหมดได้นี่มีมิกกี้เมาส์นะครับนี่ผมชอบโหมดนี้ที่สุดเพราะว่ามันเหมือน Apple Watch มากเลยนะครับนี่โหมดสีขาวก็ได้นะครับเป็นไออันนี้ผมดูไม่ออกนะนี่อันนี้ก็จะเป็นอันสุดท้ายเลยนะครับนี่อันนี้เป็นหน้าจอที่ผมตั้งไว้นะครับ
ทุกคนอยากได้หน้าจอที่ตั้งเองกันหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกลับไปจอนู้นนะครับแล้วก็อัดหน้าจออีกทีหนึ่งโอเคโอเคนะครับแล้วกลับมาจอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอัดหน้าจอไว้นะครับ1 2ปึ๊บผมอัดหน้าจอไปแล้วนะครับโอเคนะครับให้ทุกคนไปโหลด Fit Pro กันนะครับผมค้นหาใน Google นะครับหรือจะสแกน QR Code ข้างในนี้ก็ได้นะครับข้างในตัวนาฬิกาเนี่ยถ้าเรากดเข้าไปนะครับใน Play Store จากนั้นนะครับเข้าไปในช่องค้นหาแล้วก็พิมพ์ว่า Fit Pro นะครับFIT PRO นะครับนี่มีขึ้นข้างบนแล้วกดเข้าไปนะครับอันนี้ผมโหลดไว้แล้วนะครับผมขอกดเปิดเข้าไปเลยแล้วกันนะครับกดเปิดเข้าไปเลยโอเคนะครับพอเปิดแล้วมันก็จะเข้าหน้านี้ขึ้นมานะครับผมให้เรากดไปที่ตั้งค่านั่นเองจากนั้นนะครับผมถ้ามันเขียนว่าอุปกรณ์ถูกตัดการเชื่อมต่อแบบนี้นะครับถ้าเรากดผูกอุปกรณ์เพื่อสัมผัสกับคุณสมบัติเพิ่มเติมนะครับกดเข้าไปเลยโอเคมันก็จะสแกนหาตัวนาฬิกานะครับโอเคให้เราเปิดเครื่องก่อนนี่มีขึ้นมาแล้วนะครับว่า Fit Pro นะครับกดเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรารอเชื่อมต่อนะครับนี่รอก่อนนะครับโอเคสแกนได้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ข้างบนนี้ก็จะเขียนว่า Fit Pro ด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะสอนเปลี่ยน Wallpaper เป็นอย่างแรกแล้วกันนะครับโอเคให้เรากดไปที่การตั้งค่าการหมุนหมายเลขอันนี้เป็นค่าเริ่มต้นนะครับก็จะมีค่าอันเดียวส่วนแนะนำเนี่ยโอ้มีเยอะมากเลยอ่ะนะครับคำแนะนำมันก็จะมีเยอะเป็นพิเศษเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นอันแรกแล้วกันนะครับใครอยากได้รูปของตัวเองบ้างหรือเปล่าใครอยากได้บ้างอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะสอนให้กดไปที่เปลี่ยนพื้นหลังการโทรนั่นเองให้เราเลือกรูปตามใจชอบเลยครับผมจะเลือกเป็นภาพวาดอวตารของผมแล้วกันเนี่ยนี่เป็นรูปนี้นะครับโอเคกดติ๊กถูกนะครับนี่จากนั้นให้เราเลือกนะผมว่าเราจะเอาเลขไว้ตรงไหนโอเคส่วนผมจะเลือกเป็นอันนี้แล้วกันนะครับให้เรากดโทรออกตรงนะครับรอเลยนะครับนี่นะครับในนาฬิกาก็ได้ขึ้นมาแบบนี้อ้อผมลืมบอกอีกอย่างนึงนะครับถ้าใครแบบว่าหาข้อมูลไม่เจออะไรอย่างเงี้ยให้เราเปิดบลูทูธนะครับถ้าเจอคำว่า X7 หรือว่า Fit Pro เนี่ยให้เรากดเข้าไปเลยนะครับจนกว่ามันจะเชื่อมต่อนะครับรอเชื่อมต่อกับ Fit Pro นะครับแล้วค่อยมาเชื่อมกับในแอปนะโอเคเมื่ออัปเดตเสร็จแล้วเครื่องก็จะปิดแล้วก็เปิดใหม่นะครับนี่แล้วเราก็รอนี่ทีนี้ก็จะเป็นรูปหน้าเราแล้วนะครับแต่ส่วนตัวผมชอบอันนี้มากกว่านะส่วนตัวผมชอบอันนี้มากกว่าเพราะว่ามันเหมือน Apple Watch นะครับโอเคสิ่งที่ผมจะสอนเป็นอันดับถัดไปนี่คือการเพิ่มผู้ติดต่อนะครับผมที่ชื่นชอบนะครับอันนี้ให้ทุกคนลองทำดูนะครับอันนี้ผมจะไม่สอนนะเพราะว่ามันต้องใส่ชื่อต้องใส่เบอร์ด้วยนะครับถ้าทุกคนเห็นเบอร์เนี่ยมีคนแฮกแน่นอนนะครับระวังกันด้วยนะโอเคส่วนหมวดหมู่หลายอย่างเนี่ยนี่จะมีเอาอุปกรณ์ออกนะผมแล้วก็รีเซ็ตอุปกรณ์นะครับอันนี้เป็นกดข้อความนะครับผมจะส่งข้อความให้ใครก็แล้วแต่เลยนะครับผมนี่อันนี้เป็นการแจ้งเตือนของข้อความนะครับผมเปิด Facebook กับ Instagram ไว้นะครับเปิดไว้แค่2อันนี่เอ้ยไม่ใช่2อันนี่3อันนี่ LINE นี่มี LINE ด้วยโอเคนะครับก็การแนะนำของผมก็จบลงที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่ตัวนาฬิกากันต่อเลยโอเคนะครับเรากลับมาที่ตัวนาฬิกากันต่อเลยนะครับส่วนในนาฬิกาเนี่ยนี่ให้เรากดเปิดไปแล้วนะครับผมสอนไปแล้วนี่พอเราเลื่อนลงนะครับมันจะมีบอกนะผมว่ามันจะมีแบตเตอรี่เสียงกับ
บลูทูธนะครับนี่มีโทรออกมีรายชื่อมีไมโครโฟนมีอะไรบลาบลาก็ว่าไปนะครับโอเคส่วนถ้าปัดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นการเลือกแอปนั่นเองนะครับมีอยู่มีอยู่กี่อันผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมันมีเยอะมากนะครับมีนับก้าวเดินมีอัตราการเต้นหัวใจแล้วก็สมุดโทรศัพท์แล้วก็โทรนะครับมีวิ่งนั่งลงบาสเกตบอลแล้วก็เทนนิสขี่จักรยานวอลเลย์บอลแจ็คกระโดดแบดมินตันนอนแล้วก็ฟังเพลงแล้วก็มีกล้องด้วยนะครับแล้วก็เป็นสภาพอากาศนาฬิกาจับเวลานะผมกำลังมองหานั่นคือมองหาอุปกรณ์โทรศัพท์นั่นเองนะผมเดี๋ยวแป๊บนึงผมเข้าอะไรมาเนี่ยแป๊บนึงโอเคแล้วก็มีข้อความนะครับแล้วก็กดรีเซ็ตเครื่องโหมดคู่แล้วก็ QR code นะครับเอาไว้สแกนแอปนะครับถ้าใครแบบว่าหาแอปไม่เจอรูปแบบเมนูนะครับผมชอบสไตล์ที่3ที่สุดนะครับเพราะว่าอ้าวนี่สไตล์ที่2นะครับมันแก้ยังไงครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันแก้ยังไงอะแล้วผมขอเวลาเลือกตัวเลือกสักแป๊บนึงก่อนนะครับนะโอเคผมเจอแล้วนี่ไอแบบเนี้ยเหมือน Apple Watch สุดนะครับนี่มันไม่โฟกัสให้ว่ะโฟกัสสิมันไม่โฟกัสเว้ยทุกคนนี่นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนโหมดให้กดรูปดอกไม้นะครับส่วนสไตล์ที่2เนี่ยให้เรากดอ้าวไม่ใช่ส่วนสไตล์ที่2เนี่ยให้เรากดไปที่รูปอะไรวะรูปเสื้อนะครับเนี่ยมันเป็นรูปเสื้อแบบเนี้ยโอเคผมชอบสไตล์ที่1สุดแล้วเพราะว่ามันเลื่อนไปมาได้นะครับนี่มีนี่ด้วยนะครับมีการตั้งค่าเนี่ยใครอยากเปลี่ยนภาษาก็เปลี่ยนภาษาได้เลยส่วนตั้งเวลาก็เข้ามาตั้งได้เลยนะครับส่วนกำหนดวันที่เนี่ยนะอันนี้ผมตั้งไว้เรียบร้อยแล้วส่วนเกี่ยวกับนี่มันก็จะเป็นเกี่ยวกับนาฬิกานะครับแล้วก็ชาร์จดาวด้วยโอเคฟังก์ชันเท่านี้ก็หมดแล้วนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของวันนี้นะครับนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับเดี๋ยวลงคลิปป๊อปแคทให้นะครับเพราะว่าป๊อปแคทเนี่ยโดนฮ่องกงกับไต้หวันแซงไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูคลิปหน้าได้เลยไป